นักกีฬาเพาะกายทีมชาติไทยนะครับความพร้อมของพวกเขาในการลุยศึกซีเกมที่เวียดนามเป็นอย่างไรติดตามในช่วงเขาดาวซีเกมกันเลยครับเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬากลับมาบรรจุแข่งขันในกีฬาซีเกมอีกครั้งในรอบ9ปีหลังจากที่ครั้งสุดท้ายต้องย้อนกลับไปถึงในปี2013ที่ประเทศเมียนมาสำหรับในกีฬาซีเกมหนนี้กีฬาเพาะกายกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่11ถึง16พฤษภาคมโดยมีชิงชัยกันทั้งสิ้น10เหรียญทองซึ่งสมาคมได้ส่งนักกีฬาไปแข่งขันทั้งหมด14คนแบ่งเป็นชาย10คนและหญิง4คนเริ่มจากประเภทเพาะกายที่ไทยส่งชิงชัย7รุ่นทางสมาคมตั้งความหวังไว้ที่จิรพันธ์โป่งคำแชมป์โลก4สมัยและเจ้าของเหรียญทอง4เกมที่ประเทศเมียนมาเมื่อ9ปีที่แล้วเช่นเดียวกับรุ่นน้องอย่างอภิชัยวันดีแชมป์โลก4สมัยพี่ก็รอมา9ปีครับกับงาน4เกมครั้งสุดท้ายที่ปี55จนถึงมาปีนี้ก็เป็นระยะเวลา9ปีเนาะพี่ก็รอว่าเมื่อไหร่ทางเจ้าภาพแต่ละประเทศที่เขาจะบรรจุเพาะกายให้แต่ปีนี้โชคดีนะครับที่ทางเวียดนามเขาบรรจุเพาะกายครับพี่ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกมีความภูมิใจที่ทางผู้ใหญ่เรียกเรามาแข่งกีฬาสำคัญแบบนี้แล้วก็งานใหญ่ๆแบบนี้ครับที่มีความมั่นใจว่าการซ้อมการกินแล้วก็กล้ามมัดที่แบบสะสมกล้ามเนื้อพี่มั่นใจว่าดีขึ้นครับแล้วก็มีความมั่นใจขึ้นว่าไปแข่งครั้งเนี้ยเราก็จะอาจจะทำดีกว่าเมื่อ9ปีแน่นอนครับผมคือสำหรับนักกีฬาทุกคนเนาะเป้าหมายสูงสุดก็คิดว่าคงอยากได้เหรียญทองกลับมาให้คนไทยครับสำหรับตัวพี่ก็เหมือนกันถ้าเป็นไปได้มีโอกาสที่จะทำก็จะทำเหรียญทองให้คนไทยครับส่วนอีก3ประเภทที่มีการบรรจุเป็นครั้งแรกเริ่มจากประเภทมิกแพรมีชิง1เหรียญทองไทยส่ง2คู่ก็คือวันชัยกาญจนพิมายคู่กับสิริพรสอนช่วยดีกรีรองแชมป์โลกและแชมป์เอเชีย2สมัยส่วนอีกคู่ก็คือดำรงศักดิ์สร้อยศรีคู่กับอาจารีแท่นทรัพย์เจ้าของรองแชมป์โลกปี2019และด้วยความที่คู่ของไทยมีดีกรีระดับโลกทั้งสิ้นน่าจะเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่ไทยมีลุ้นในการคว้าเหรียญทองส่วนแอตเลติกฟิสิกส์ชิง1เหรียญทองนับเป็นอีกหนึ่งความหวังในการลุ้นเหรียญทองของไทยสำหรับเอกพลสุขทองดีกรีแชมป์โลกในปี2019และสุดท้ายเพาะกายหญิงอีก1เหรียญทองไทยส่ง2สาวนักเบ่งกล้ามดีกรีแชมป์เยาวชนโลกและรองแชมป์โลกไปประชันฝีมือสุวรสเรขาเฉลิมพัฒน์ผู้ฝึกสอนเพาะกายทีมชาติไทยบอกว่าในครั้งนี้มีหลายชาติที่เป็นคู่แข่งโดยเฉพาะประเทศเวียดนามที่มีลุ้นแชมป์ในบางรุ่นแต่ก็แอบหวังลึกๆว่าไทยจะมีผลงานที่ดีทำตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ก็คือการคว้า3เหรียญทองให้สำเร็จซึ่งงานนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะสามารถโชว์ลีลามัดกล้ามที่สวยงามจนเข้าตากรรมการผู้ตัดสินและคว้าเหรียญทองมาครองได้ในที่สุดขอขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนนักกีฬาในการแข่งขันซีเกมเวียดนาม2021